เปิดตำราพรหมชาติตอนที่5ทำนายพื้นชะตาจากปีเกิดคนเกิดปีมะโรงคนเกิดปีมะโรงเดือน5เดือน6เดือน7งูพญานาคราชธาตุทองอุดมหาศัตรูไม่ได้ทำราชการดีนักจะได้เป็นใหญ่ทำเรื่องส่วนไร่นาค้าขายพอประมาณทำราชการจะมีบ่าวไพร่บริวารติดตามมากคนเกิดปีมะโรงเดือน8เดือน9เดือน10งูพญางูเหลือมธาตุทองราคีทำราชการอาสาขุนนางท้าวพญามหากษัตริย์ดีทำเรื่องส่วนไร่นาค้าขายพอประมาณเมื่อหนุ่มมักจะเข็นใจต่อภายแก่จึงจะได้ดีคนเกิดปีมะโรงเดือน11เดือน12เดือน1พญางูมีพิษธาตุทองยังชั่วทำราชการอาสาขุนนางท้าวพญาพอคุมตัวได้ใจดีใจบุญใจใหญ่เอ็นดูคนเข็นใจทำสวนไร่นาค้าขายแต่พอมีกินเทียมเพื่อนชอบเป็นพระสงฆ์เป็นที่ชอบใจขุนนางคนเกิดปีมะโรงเดือน2เดือน3เดือน4งูพญางูดินหาพิษมิได้ธาตุทองเนื้อดีทำราชการอาสาขุนนางท้าวพญาดีจะได้เป็นนายคนมีปัญญาทำเลือกส่วนไร่นาค้าขายพอมีกินเทียมเพื่อนชะตาปีมะโรงทำนายตามวันเกิด7วันคนเกิดปีมะโรงวันอาทิตย์และวันเสาร์หรือเกิดเดือน5เดือน11ตกรูปเทวดาขี่พญานาคทายว่าผู้นั้นมีอำนาจวาสนาดีแต่มักเป็นคนมีโทสะจริตคนเกิดปีมะโรงวันจันทร์หรือเกิดเดือน6เดือน12ตกรูปพญานั่งแท่นทายว่าผู้นั้นจะมีบุญวาสนาจะได้เป็นใหญ่ในหมู่ชนมีคนนับหน้าถือตาเป็นผู้ที่ได้ลาภอยู่เสมอคนเกิดปีมะโรงวันอังคารหรือเกิดเดือน7เดือน1ตกรูปคนต้องโทษทายว่าผู้นั้นเป็นคนเจ้าทุกข์มีโรคภัยเบียดเบียนอยู่เสมอและเป็นผู้มีศัตรูปองร้ายคนเกิดปีมะโรงวันพุธหรือเกิดเดือน8เดือน2ตกรูปควานช้างทายว่าผู้นั้นมักเป็นคนยากจนมีเงินทองก็เก็บไว้ไม่อยู่หาเลี้ยงตนด้วยความยากลำบากคนเกิดปีมะโรงวันพฤหัสบดีหรือเกิดเดือน9เดือน3ตกรูปขุนนางขี่ม้าทายว่าผู้นั้นเป็นผู้มีทรัพย์สินเงินทองพร้อมทั้งมียศศักดิ์จะสุขกายสบายใจแต่มักจะต้องเดินทางไกลอยู่เสมอๆคนเกิดปีมะโรงวันศุกร์หรือเกิดเดือน10เดือน4ตกรูปพญาขี่พญานาคทายว่าผู้นั้นเป็นผู้มีอำนาจในตัวทำราชการจะได้เป็นผู้มียศสูงและมักจะเป็นคนใจร้อนคำทำนายดังกล่าวเป็นไปตามตำราพรหมชาติฉบับหลวงรวบรวมเรียบเรียงโดยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพราหมณ์ในพระราชพิธีหลวงอดีตและผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน